เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้ถือโอกาสนี้ได้นำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาพบปะพูดคุยกับญาติโยมสักเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจและใช้ในการดำเนินชีวิตของญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองของเราในช่วงนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนักก็เพราะว่าบ้านเมืองของเรากำลังพบกับวิกฤตคลั่งเลวร้ายซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็รู้กันดีโดยเฉพาะโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลในการใช้ชีวิตของเราทุกคนต้องเจออุปสรรคเจอปัญหามากมายได้รับผลกระทบไปทั่วทุกแห่งหนเพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์เช่นนี้อาตมาภาพคิดว่าสิ่งที่จะช่วยในการเป็นอยู่หรือว่าในการใช้ชีวิตของญาติโยมน่าจะเป็นธรรมะซึ่งเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจและก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจในการเป็นอยู่ของเราทุกคนอาตมาภาพอยากจะยกพุทธสุภาษิตขึ้นมาสักบทหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสไว้เพื่อให้เราทุกคนได้ใช้ในยามเจออุปสรรคเจอปัญหาเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจพุทธสุภาษิตบทนี้มีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลที่มีตนฝึกดีแล้วย่อมจะได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่อาตมาภาพคิดว่าในสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้ที่กำลังเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญการที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ก็จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันจำเป็นต้องช่วยกันแต่ว่าตัวเองก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่ต้องทำถึงแม้ว่าจะฝืนกับความรู้สึกหรือว่าจะฝืนกับชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเช่นต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมีการใส่หน้ากากใส่แมสก์เป็นต้นจะต้องมีการใช้เจลล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยอันนี้ก็จำเป็นต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็เพื่อจะแสดงว่าชาวพุทธเราหรือว่าใครก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาจะใช้ชีวิตอย่างประมาทหมายถึงว่าจะคอยความช่วยเหลือหรือว่าคอยความหวังดีจากใครอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าคนอื่นอาจจะช่วยได้อาจจะพึ่งพาใส่ได้แต่ก็พึ่งพาได้ไม่ตลอดหรือว่าจะช่วยเราได้ไม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสย้ำว่าทุกคนจำเป็นจะต้องฝึกตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตไม่ประมาทมีการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการใช้การบริโภคต่างๆจนเป็นนิสัยก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเจอวิกฤตเจอปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงอยากจะเจริญพรเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาในเนื้อในตัวในจิตในใจเพื่อพินิจพิจารณาและใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นเครื่องต่อสู้กับอุปสรรคกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ถ้าหากเราทั้งหลายทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าจะได้มีที่พึ่งอย่างน้อยๆก็ที่พึ่งทางใจในการดำรงชีวิตต่อไปท้ายที่สุดอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่าน
จงมีสุขภาพกายแจ่มใสสุขภาพใจเข้มแข็งขออ้างเอาคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายไวรัสโควิด-19 ทุกๆคนทุกๆท่านขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายในทุกทิพยาราตรีกาลเทอญ